สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามชมคลิปนี้อยู่ทางช่องสตูดิโอพอเพียงนะครับผมเกษตรกรดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำเพื่อนๆทําการเกษตรในแบบผสมผสานอย่างที่สไตล์ของเกษตรกรดีทําก็คือนําของทุกอย่างครับที่มันดูไร้ค่าเอามาสร้างให้มีมูลค่าครับโดยวันนี้ผมจะไปนําฟางครับที่ผมได้ทําการเกี่ยวไว้เมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวานผมได้ทําการเกี่ยวนาไปนะครับก็ได้ข้าวปีที่แล้วผมได้อยู่ที่550ครับปีนี้ผมได้อยู่ที่600ครับก็เดี๋ยวยังไงก็จะแนะนําวิธีเพื่อนๆทีเพราะเนื่องจากว่าเมื่อวานมีคนถามผมว่าผมใช้สูตรฮอร์โมนอะไรเพราะผมไม่ได้ไปซื้อยาฮอร์โมนจากที่อื่นมาใส่นะครับผมก็จะทําผมเองโดยที่เมื่อวานผมก็เลยบอกว่าผมก็จําไม่ได้เหมือนกันเพราะปีที่แล้วผมก็ใช้อีกสูตรหนึ่งปีนี้ผมใช้อีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทําฮอร์โมนฉีดต้นข้าวทำไงให้รวงใหญ่แล้วมีน้ําหนักครับเดี๋ยวไงวันนี้ผมขอไปทําการเก็บฟางนะครับเพื่อเอาไปเป็นอาหารให้กับปลาก่อนนะครับนี่นะครับก็ปีนี้ก็มีประสบปัญหาในเรื่องของอาหารปลาที่ให้ครับเพราะเนื่องจากว่ากล้วยแล้วก็ในส่วนของมะกอมันเริ่มไม่ค่อยมีผลผลิตครับแล้วสำคัญมันแก่แล้วผมทําสาวแล้วสาวอีกจนปีนี้ปีที่3ได้ครับบางต้นก็จนมันไม่ไหวจริงครับก็มีการปลูกแซมนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมคงใช้เป็นในส่วนของที่มันดูแล้วมันเริ่มไม่มีประโยชน์นะก็คือในส่วนของฟางฮะที่เราทําการเก็บเกี่ยวฮะมันก็จะมีอยู่ในพื้นที่นาเราก็เอามาทําสร้างมูลค่ามันครับให้กลายเป็นอาหารครับเป็นการแปรรูปผลผลิตนะครับของเราให้มีประโยชน์มากขึ้นกว่าเก่าครับเนี่ยมันยังเขียวอยู่ครับบางพื้นที่นะครับก็ใช้ฟางในการเลี้ยงปลานะครับก็คือจะเป็นฟางในส่วนของฟางอัดนะครับแต่เราโชคดีกว่าเพราะพื้นที่นาอยู่ติดกันก็คือจะใช้เป็นในส่วนของฟางนี้ดีกว่าครับเป็นฟางสดกว่าครับขอทํางานก่อนนะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วครับกับการนําฟางมาเป็นอาหารกับปลาครับซึ่งตอนนี้ก็มีปลาขึ้นมากินค่อนข้างเยอะอยู่ครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆที่สนใจก็เอาไปทดลองทําได้ครับกับบางคนที่บอกว่ารู้อยู่แล้วไม่ต้องมาบอกหรอกว่าการนําฟางไปเป็นอาหารกับปลากินพืชอ่ะแต่สิ่งที่ผมทําผมก็บอกแล้วว่าผมก็ไม่ใช่คนเก่งที่ต้องมานั่งคิดหรือทดลองอะไรต่างๆนานาที่มันแตกต่างคนอื่นแต่บางครั้งเราก็นําสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเอามาทําแล้วก็ดัดแปลงแค่นั้นเองครับอย่างผมเองผมก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อฟางครับก็คือหลายๆคนที่เขาเลี้ยงอยู่ก็คือเขาใช้เป็นลักษณะคือไปซื้อฟางที่มันอัดมาแล้วฮะก็คือแล้วมาใส่ในบ่อปลาซึ่งแต่ผมไม่ใช่ครับคือผมบอกเลยว่าของทุกอย่างที่มีอยู่ในสวนหรืออะไรก็ตามที่ทําในช่องสตูดิโอเพียงผมจะเน้นเอาของที่มารีไซเคิลใหม่หรือรียูสกลับมาทําใหม่ครับก็คืออย่างฟางเมื่อวานผมมีทําการเก็บเกี่ยวข้าวไปนะครับก็จะมีฟางอยู่ในพื้นที่นาเราซึ่งกําลังเขียวอยู่เราก็เพียงแค่ว่าไปเก็บมันแล้วมาใส่ในบ่อปลานั่นนะฮะคือสิ่งที่ผมสื่อกับทางช่องนี้นะครับก็คือสื่อทางคลิปนี้ฮะก็คืออยากให้เพื่อนๆรู้แค่นั้นเองฮะว่าของที่มีอยู่พื้นที่อ่ะอย่าไปจุดไฟเผาอย่าไปปล่อยทิ้งให้มันไร้ประโยชน์เอามันมาใช้ประโยชน์ดีกว่าครับก็คืออย่างผมเองก็เอาไปใส่ต้นไม้คนก็รู้อยู่แล้วเอาใส่บ่อปลาคนก็รู้อยู่แล้วแต่บางคนก็ไปเสียตังค์ซื้อของทุกอย่างที่มีในพื้นที่เราเอามาทําประโยชน์ให้มากที่สุดครับนี่ฮะก็เป็นสิ่งดีๆครับที่ทางช่องสตูดิโอพอเพียงก็อยากนําเสนอกับเพื่อนๆครับผมเกษตรกรดีหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไอ้หน้ากากเกษตรกรก็แล้วแต่ครับเอาที่สะดวกเลยครับก็คือจะเรียกอะไรก็ตามครับก็คือผมก็น้อมรับทุกคําติทุกคําชมนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งเปิดมาดูช่องนี้นะครับผมเกษตรกรดีครับก็จะดูคอนเทนต์ในเรื่องของการทําการเกษตรนะครับ
แล้วก็จะมีส่วนของมิสเตอร์บ๊อบก็จะดูในเรื่องของท่องเที่ยวและงาน DIY แล้วจะมีทีมงานอีกคนนึงก็คือจะเป็นลักษณะคือไปเจออะไรมาก็จะถ่ายยังภาพเด็กน่ารักเลยก็ตามก็จะมาถ่ายลงช่องนี้แล้วมันจะมีช่องนึงที่ผมเกษตรกรอีดี้ได้ทำขึ้นมาก็คือเป็นช่องที่ชื่อว่าถ่ายไปเรื่อยทีวีก็คือเจออะไรก็ถ่ายมาฮะก็คือลงในช่องเนี้ยก็คือบางทีคลิปบางคลิปที่ผมใช้อยู่ในช่องของของสตูดิโอพะเพียงกับบางส่วนที่มันใช้งานในช่องนี้ไม่ได้ผมก็ไปใส่ในอีกช่องนึงคือเป็นการนำเสนอคลิปต่างๆที่เจออะไรก็นำมาถ่ายลงเนี้ยนะฮะก็คือยัยดูเพื่อความผ่อนคลายมากกว่าครับก็ยังไงเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะเห็นบางคลิปของทางช่องสตูดิโอพะเพียงครับก็เริ่มมีโฆษณามาแปะนะครับก็คือนั่นฮะก็คือเป็นกำลังใจของทางช่องสตูดิโอพะเพียงแต่คำว่ากำลังใจอ่ะถ้าเกิดทุกคนกดข้ามแล้วไม่ดูมันจะมีปัญหาทันทีครับก็คือทางช่องจะไม่ได้ผลประโยชน์จากบริษัทโฆษณาแล้วทาง Google เลยครับเพราะว่าการที่บริษัทโฆษณาเอาสินค้ามาแปะที่คลิปนั้นฮะคนที่จะได้ผลประโยชน์ก็คือบริษัท Google หรือ YouTube เขาจะได้ไปส่วนหนึ่งแล้วเขาจะแบ่งเปอร์เซ็นต์นิดๆหน่อยๆมาให้กับทางเจ้าของคลิปนะฮะแต่ถ้าเกิดใครไม่ดูเลยเจ้าของคลิปก็จะไม่ได้อะไรเลยครับถ้าเกิดใครดูปุ๊บโอกาสที่ทาง YouTube จะแบ่งผลประโยชน์ให้เราก็มีครับเพราะนี่ว่าไม่นั้นคนที่จะได้ผลประโยชน์ก็คือบริษัทโฆษณากับในส่วนของทางเขาเรียกว่า YouTube หรือ Google เท่านั้นที่จะได้ครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆครับก็มันน่ารำคาญก็ดูสักนิดครับมันก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปหลายๆคนไม่ใช่รวมถึงผมนะครับแล้วไม่ได้รวมถึงคลิปในช่องสตูดิโอเพียงทุกคลิปครับก็ยังไงก็มันรำคาญก็ดูมันเท่านี้ครับก็เป็นกำลังใจให้เราครับคลิปไหนที่มันมีสาระน่าสนใจเหมือนอย่างช่องเราเองอ่ะก็คือเป็นช่องพูดตรงๆว่าการทำเกษตรคนบอกว่าใครจะมาดูคลิปอย่างช่องการเกษตรผมไม่ได้คนมีชื่อเสียงหรือคนมีหน้ามีตามาทำการเกษตรเนี่ยใครจะดูคือก็ใช่ครับผมก็บอกแล้วผมทำการเกษตรผมก็คือทำในสิ่งที่ผมอยากทำและสิ่งที่ผมคิดก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดแล้วผมทดลองผมไม่ได้สนใจใครว่าใครจะพูดยังไงผมมองเดี๋ยวว่าสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมทดลองผมก็แค่มาบอกกล่าวเพื่อนๆใครเห็นผลประโยชน์ที่ผมทำจากคลิปนั้นคุณก็เอามาต่อยอดให้มันเป็นรายได้หรือเป็นอาชีพก็มีหลายท่านนะที่ประสบความสำเร็จกับการที่ได้ดูคลิปกับทางช่องสตูดิโอเพียงครับยังไงผมวันนี้เกษตรกรอินดี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปครับและอยากเป็นครอบครัวกับเราเพียงเข้าไปกดติดตามที่คลิปนี้หรือที่ช่องสตูดิโอพอเพียงครับจากนั้นครับจะขึ้นรูปกระดิ่งสีเทาให้เข้าไปกดเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนครับหรือเพื่อนๆอาจจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์หรือกดแชร์ไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปอื่นของทางช่องสตูดิโอพอเพียงได้นะครับขอบคุณครับ